แกนข่าวร้อนสกัดข่าวลวงลวงลึกความจริงสวัสดีครับผมสกรกฎยอดชัยกับรายการสแกนข่าวร้อนครับคุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงภัยไซเบอร์ในปัจจุบันนะครับน้อยคนที่จะไม่รู้จักแล้วนะครับเพราะว่ามีข่าวให้เห็นกันแทบทุกวันหลากหลายรูปแบบและก็หลากหลายหน่วยงานเหลือเกินนะครับที่ถูก โจมตีนะครับโดยอาชญากรทางไซเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินก็เคยโดนมาแล้วนะครับหน่วยงานภาคธุรกิจเอ่ยโรงพยาบาลเอ่ยรวมไปถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐอื่นๆนะครับแล้วก็ภาคเอกชนด้วยซึ่งภัยไซเบอร์ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นภัยที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างมากเลยนะครับแล้วเร็วมากด้วยอีกทั้งยังจัดเป็นภัยที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยอีกนะครับ อย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางตํารวจไซเบอร์เขาได้มีการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพมาในรูปแบบใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมแฝงตัวมาในคราบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปหลอกดูดเงินของพี่น้องประชาชนมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะไปสแกนเรื่องนี้เพื่อจะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพกันนะครับว่าแล้วเราไปสแกนเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมครับ อย่างที่เราจะไปตีแผ่กันเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะไปดูตรงจุดนั้นมาดูพฤติกรรมนะจะไปดูพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในคราบของเจ้าหน้าที่สลากกินแบ่งรัฐบาลผมขอย้อนมาตรงนี้ก่อนนะครับว่าจะไปขออธิบายในส่วนของการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันก่อนนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมถูกนะโดยปัจจุบันนะครับผู้ที่ถูกรางวัลสามารถเลือกขึ้นเงินรางวัลได้3วิธีด้วยกันนะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับวิธีการแรกนะครับก็คือ การโอนเข้าบัญชีของธนาคารซึ่งสามารถโอนได้ทุกธนาคารยกเว้นว่าคุณผู้ชมจะถูกรางวัลน,นะครับรางวัลน,นั้นเกิน2ล้านบาทถ้าเกิดเกิน2ล้านบาทขึ้นไปจะโอนได้เฉพาะบัญชีของธนาคารอ,อมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้นนะครับ นั่นคือวิธีแรกส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการรับเช็คจากธนาคารกรุงไทยในส่วนนี้นะครับรับได้แค่สาขาสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วโดยเช็คตัวนี้จะมีการสั่งใจ่ายในชื่อของผู้ที่รับเงินรางวัลเท่านั้นไม่จ่ายให้ชื่ออื่นนะครับ นั่นคือวิธีที่2นะครับทีนี้มาต่อกันที่วิธีที่3นะครับก็คือการรับเงินรางวัลกับตัวแทนของธนาคารนะครับตัวแทนของธนาคารที่ว่าก็มีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารกรุงไทยสามารถรับได้ทุกสาขานั่นเองนะครับนั่นเป็น3วิธีนะซึ่งถ้าเกิดผมนะหรือคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ถูกรางวัลน,นะสลากกินแบ่งรัฐบาลย้ําเลยนะครับว่า ไม่ควรที่จะไปเปิดเผยภาพนะครับหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลของสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับที่ถูกรางวัลน,นั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบที่เราซื้อออนไลน์นะครับหรือว่าซื้อสลากใบจริงในพื้นที่นะมีการไม่ต้องไปโพสต์ตรงบนโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเพราะว่า นอกจากจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในสิทธิของตัวเองที่อาจจะสูญเสียไปแล้วนะครับยังเพิ่มความไม่ปลอดภัยให้กับตัวเจ้าของสลากนะเจ้าตัวสลากเองนะครับอีกด้วยแถมยังมีความเสี่ยงที่มิจฉาชีพจะไปฉกจวยโอกาสนําเอาภาพสลากที่ถูกรางวัลนั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับตำรวจไซเบอร์เขาก็ได้ออกมาเตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับ นั่นก็คือเรื่องของผู้ที่ถูกรางวัลนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพเขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการสแสวงหาวิธีการใหม่ๆในการมาหลอกลวง เพื่อเอาทรัพย์สินนะหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเราให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมาแอบอ้างเลยนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยจะใช้ชื่อนะใช้รูปโปรไฟล์นะครับที่ดูดีดูภูมิฐานและดูน่าเชื่อถือนะครับทีนี้เมื่อเรากดเข้าไปในเพจนะครับก็ไปเจอเนื้อหาเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนเชียวนะครับก๊อปปี้เนื้อหาจากเพจจริงมาลงบ้างนะครับตกแต่งให้ดูสวยงามบ้างเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ได้มากที่สุดนะครับ ซึ่งก็จะหมายรวมไปถึงเป็นรูปแบบของเว็บไซต์นะครับที่ก็จะมีการปลอมให้เหมือนกับเว็บไซต์ของจริงมากที่สุดด้วยนะครับจนถ้าเกิดไม่สังเกตบางทีเนี่ยเราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําหน้าที่ได้เพียงแค่เพิ่มความระมัดระวังในการเข้าไปสังเกตทางเว็บไซต์นะครับหรือว่าสังเกต URL ซึ่งก็คือตัวอักษรที่อยู่ด้านบนของแถบเว็บไซต์นั่นเองนะครับว่าต้องเป็นข้อมูลจริงนะที่มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับ หรือนะฮะจ,จะเป็นการส่งลิงก์มารูปแบบส่งลิงก์ก็มีนะครับแนบมากับ SMS หรือข้อความสั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อความที่หลอกล่อเรานะครับอย่างเช่นเป็นข้อความแสดงความยินดีนะครับหรือมีการขอให้ยืนยันเพื่อไปรับรางวัลต่างๆนะครับรวมถึงอาจจะมีการใช้วิธีโทรศัพท์ไปหาแล้วบอกเราว่าเป็นผู้โชคดีขอให้เราเนี่ย แอดเพื่อนไปทางลายหน่อยนะครับก่อนที่จะมีการส่งลิงก์นะหรือว่าหลอกล่อให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมขึ้นมาเลยนะครับซึ่งจะเป็นแอปพลิเคชันที่ฝังมาวร์นะครับหรือฝังวิธีการที่จะไปดักข้อมูลสําคัญสำคัญของเราผ่านทางโทรศัพท์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะวันนี้สแกนข่าวร้อนก็จะมาย้ํากันอีกครั้งนะครับว่า ทุกครั้งนะที่มีความจำเป็นต้องไปใช้เว็บไซต์นะครับหรือไปใช้บริการต่างๆบนโลกโซเชียลมีเดียก็ขอให้ทุกคนตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะคลิกเข้าไปก่อนที่จะกดลิงก์ไหนๆเข้าไปทุกครั้งและที่สำคัญอย่างที่ผมเพิ่งย้ำไปตอนต้นนะครับว่าผู้ที่ถูกรางวัลทุกคนสามารถเลือกรับรางวัลกับธนาคารหรือวิธีการตามสะดวกของท่านได้3วิธีนั้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมีการแอบอ้างวิธีอื่นๆเข้ามานะครับขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่า มิดฉาชีพแน่นอนอย่าไปหลงเชื่อจนนะครับคุณผู้ชมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าก่อนที่เราจะกดลิงก์ทุกครั้งต้องมีสตินะครับสังเกตแหล่งที่มาอาจจะนํามาเรื่องความสูญเสีย,ดยได้นะครับและอาจจะเสี่ยงต่อการที่เราจะถูกนําข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในการแสวงหาโอกาสนะไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องก็ได้ซึ่งประเด็นที่เรานํามาฝากในวันนี้นะครับนะับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชม ได้ทราบกันนะครับว่าตอนนี้พิมพ์มิจฉาชีพเขามีมุกใหม่ๆม,ม,มาอีกแล้วนะครับก็คือการอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมไปถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสลากเลยนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของเขาเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมีการมั่นติดตามข่าวสารของทางราชการอยู่เสมอนะครับและถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปได้เลยนะครับที่ศูนย์รับแจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่องทาง แคปหน้าจอนี้ไปได้เลยนะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับที่0-25289999นะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์นี้ก็สามารถที่จะโทรเข้าไปนะครับหรือว่าประสานงานเข้าไปได้เลยครับและทั้งวันนี้นะครับคือสแกนข่าวร้อนในค่ำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ที่ชื่อว่า news nbt 2 hd รอ s e a r c h ไปเลยคำว่าสแกนข่าวร้อนแล้วคลิกลิงก์ต่อไปได้เลยครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันหลังข่าวภาคค่ำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ